สวัสดีค่ะเซลวิวโตโยต้าT&Dนะคะวันนี้วิวจะพามาดูวิธีการตั้งค่าการใช้งานในตัวระบบ Cruise Control ในรุ่นของ Corolla Cross นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Corolla Cross ในรุ่นของตัวพรีเมียมนะคะก็การทำงานนะคะตัวนี้วิธีเปิดนะคะก็จะกดเปิดที่ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่เป็นเหมือนรูปดันไมค์นะคะกดไปปึ๊บก็จะไปขึ้นที่ตัวหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะก็วิธีการใช้นะคะตัวนี้ปุ่มบวกนะคะก็จะเป็นเพิ่มความเร็วค่ะตัวนี้ปุ่มบวกเพิ่มความเร็วนะคะแล้วก็ปุ่มลบนะคะก็จะเป็นลดความเร็วค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปแตะคันเร่งนะคะเมื่อเราเปิดเซตนะคะตอนที่ขณะที่วิ่งอยู่นะคะตัวนี้จะไม่ได้จับความเร็วที่ตามรถคันหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นการจับความเร็วที่ตัวเข็มไม้ที่เราเซตค่าไว้นะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะคะตัวคูลคอนโทรลนะคะแนะนำใช้ในกรณีที่ลูกค้านะคะขับรถไปในระยะทางที่ไกลนะคะตัวนี้ก็ช่วยผ่อนแรงเราให้ขับได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องไปคอยเหยียบคันเร่งนะคะแต่ว่าเรายังต้องเหยียบเบรกอยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีระบบที่คอยเบรกให้นะคะลูกค้าต้องมีสติตัวนี้เบรกเองนะคะเดี๋ยวเราลองระบบนะคะตัวนี้กดเปิดคูลคอนโทรลนะคะตอนนี้ก็จะไปขึ้นที่หน้าจอนะคะแล้วก็กดเซตไป1ทีนะคะตัวนี้มันก็จะเซตค่าที่เราเหยียบไปนะคะตอนนี้เราเหยียบไปที่70นะคะก็สามารถกดบวกเพิ่มความเร็วจากตัวตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถลดความเร็วจากตัวขีดลบตรงนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะกดบวกไปได้นะคะเพิ่มความเร็วก็เหมาะกันในกรณีที่เดินทางกับต่างจังหวัดนะคะช่วยลดการไม่ล้าในการขับขี่นะคะเป็นถนนโล่งๆอย่างเงี้ยใช้ได้นะคะจะเหมาะแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากเอาออกนะคะเอาระบบออกก็กดที่ cancel นะคะตัวเนี้ยพอกดไปปุ๊บระบบมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็จะใช้ก็กดที่เซตนะคะตั้งค่ามันก็จะกลับมาใหม่นะคะตัวนี้ถ้าตัวนี้ลูกค้าต้องเบรกเองนะคะจะไม่มีระบบเบรกอัตโนมัติให้นะคะเราต้องเบรกเอาเองนะคะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะใช้งานง่ายนะคะขับสนุกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้านำคลิปมีสาระดีๆมาฝากอีกค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ